สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะวันนี้เรามีอันนี้ค่ะเพื่อนๆปลาลอยเนาะปลาลอยปลาดุกแต่ว่าหั่นปลาดุกค่ะแล้วก็ปลาดุกย่างแล้วก็มีผักต้มแล้วก็มีผักสดนิดหน่อยนะคะมาจ้าเพื่อนๆมากินข้าวกันเลยเดี๋ยวขอตักปลาลอยนี่ใส่พริกลงไปด้วยนะคะหอมอะหยำเลยค่ะราดไปอย่างนี้เลยหน่อไม้หมดแล้วชอบรสชาติไหนก็กินรสชาตินั้นเลยนะคะเมย์ส้มชอบกินเปรี้ยวชอบกินเผ็ดก็ทำเปรี้ยวๆเผ็ดๆเนาะมาจ้าวันนี้มีดอกนี้ด้วยค่ะแทนาเขาบอกเวลาลวกต้องเอาเกสรมันออกไม่งั้นมันจะถ่ายท้องเนาะเพื่อให้มันไม่ระบายจนเกินไปเราต้องเอาดอกมันออกนะคะเกสรมันคนสมัยแต่ก่อนเขาจะปลูกกันที่นาเนาะเขาไม่ให้ปลูกที่บ้านกลัวฟ้าผ่าเพราะว่าต้นมันสูงค่ะต้นมันสูงแต่เดี๋ยวนี้ปลูกกันเต็มเลยค่ะตามปั๊มอ่ะอันนี้แม่ส้มก็ไปเก็บมาที่ปั๊มนะคะวันนี้คนเหม็นปลาร้าไม่อยู่ไปอยู่กับน้าค่ะอ
มีเพื่อนรุ่นน้องอ่ะที่บ้านเขาอยู่เหนือเขาบอกว่าเอาไปต้มให้เละๆแค่นานะคะแล้วก็ผัดใส่กะปิแม่เคยเอามาทำแต่แม่ส้มไม่เคยกินเพราะมันไม่เผ็ดก็เลยไม่กินแม่บอกอร่อยมากเลยอร่อยไม่มีเด็กชายก็เลยดูเหงาๆนะคะหอมที่บ้านแม่ส้มจะกินปลากันซะส่วนใหญ่นะคะเมื่อเช้านี้ก็มีคนมาขายปลาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำแกงปลากินค่ะปลากดชอบแต่ก็ทำเมนูอื่นนะคะอย่างเมื่อคืนนะแม่ส้มก็ทำก๋วยจั๊บตอนแรกว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวทำไปทำมาก็กลายเป็นก๋วยจั๊บไปเลยค่ะแต่ก็ไม่ค่อยได้กินหรอกลูกกินบอกอร่อยมากแซ่บจ้ะ
ผักบุ้งนี่ก็อ่อนมากเลยเพื่อนปลาดุกย่างนี่แม่ส้มซื้อมานะคะปกติถ้าย่างดีๆเนี่ยแกนก้างกลางมันจะกรอบเลยอะค่ะอันนี้น่าจะย่างแบบไฟแรงไปหน่อยเนาะแต่ก็อร่อยจ้าชื่นใจอิ่มอร่อยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มน้องเวแล้วก็ช้อนทองด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ